ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันแล้วนะผมแล้วเนี้ยกลับมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรี UGC นะครับผมซึ่งของนี้ที่ผมพามาตามหากันน่าคือกระเป๋าครีมนะผมชื่ออะไรผมก็อ่านไม่ออกนะเพื่อนภาษาอะไรก็ไม่รู้ของจริงนะครับแจกได้กันทั้งหมด25,000ชิ้นนะผมแล้วตอนนี้เนี่ยของออกไปประมาณแค่3,500ชิ้นเท่านั้นเองครับผมส่วนแมปที่เราจะต้องไปเล่นกันในวันนี้นะคือแมปโซเดเจเนโรนะเพื่อนซึ่งหน้าตาแมปแล้วเควสจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในเกมนะผมโดยคุยวันนี้นะผมบอกเลยไม่มีอะไรยากนะเพื่อนให้เพื่อนสังเกตทางล่างๆนะผมที่เขาจะเขียนคำว่าชาเลนจ์ตรงนี้นะผมกดดูได้เลยแล้วกดคำว่า UGC 1ทีนั้นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเลื่อนลงมาดูผมตรงคำว่าไอ้กระเป๋านี้นะกระเป๋านี้นะผมเขาเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะผมเล่นถึงแรงค์8นั้นเพื่อนหรือว่าเลเวล40นั่นเองนะแต่นี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมเพราะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเล่นถึงเวล35ก็พอนะผมเพราะตอนนี้เนี่ยของผมนะผมเวล33นะใกล้แค่2เวลเท่านั้นนะผมก็ใช้เวลาไม่นานมากนั้นเพื่อนส่วนวิธีการหาเลเวลนะครับอันนี้เพื่อนจะหาได้ด้วยกันอยู่2วิธีนะเพื่อนอย่างแรกเนี่ยอย่างง่ายสุดเลยสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเล่นหรือว่าคนขี้เกียจหรือว่าคนไหนที่จะไปนอนเนี่ยเพื่อนสามารถวิ่งเข้ามาออนตรงนี้ได้เลยนะผมแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นช้าหน่อยนะเพื่อนนี่ครับเห็นไหมตรงคานิเวลตรงนี้นะเพื่อนอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีเวลานับให้เพื่อนๆนะผมว่า1นาทีเนี่ยเพื่อนๆได้ EP อยู่ที่50 EP นะเพื่อนก็ถือว่าค่อนข้างไวเลยนะผมส่วนอีกวิธีนึงนะเพื่อนอีกวิธีนึงก็ง่ายเหมือนกันนะผมสำหรับใครที่มีเวลาเล่นครับอันนี้ครับให้เพื่อนสังเกตทางด้านขวามือนะผมที่เขาได้เขียนเซนต์คอมพลีเมนต์ตรงนี้นะเพื่อนกดเลือกมาผมเสร็จแล้วเนี่ยเลือกติ๊กอันไหนก็ได้นะแล้วกดโยนหัวใจไปอย่างนี้นะผมบึ้มไปอย่างนี้เลยเพื่อนๆก็ได้ EP มาแล้วผมง่ายๆอย่างนี้เลยนะผมขออนุญาตไปโยนใส่คนอื่นอีกสักหน่อยแล้วกันนะผมพูดง่ายว่าเพื่อนเกิดมานะให้เพื่อนรีบโยนไปเลยแล้วกันนะผมคนที่อยู่เนี่ยเราก็โยนไปได้หมดเลยโยนไปให้หมดพอคนไหนโยนหมดแล้วนั้นเพื่อนทีเนี้ยเนี่ยเพื่อนจะโยนไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมคนไหนที่โยนหมดแล้วแบบไม่มีคนโยนนะอันนี้ผมแนะนำนะผมให้เพื่อนทำการกดออกแล้วไปหาห้องใหม่นั่นเองนะเพื่อนซึ่งการไปหาห้องใหม่เนี่ยบอกเลยว่ามันดีกว่าเพื่อนๆต้องมารอคนเข้าห้องนะเพื่อนกดออกหาห้องเลยละกันนะผมแล้วหลังจากที่เพื่อนเข้ามาในห้องเหมือนเดิมนะเพื่อนอันนี้ก็เพื่อนทำเหมือนเดิมนะผมโยนไปไม่ต้องสนใจนะผมโยนไปให้หมดแล้วผมเจอหน้าใครโยนให้หมดเลยอันนี้ผมซัดแม่งเลยเนี่ยเข้ามาซัดเลยเออเหมือนห้องเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพื่อนไม่ได้จำเลยสิผมว่าน่าจะใช่อ่ะโยนได้เหมือนเดิมนะเพื่อนห้องเดิมก็ได้นี่หว่าผมเพิ่งรู้นะนี่อ่ะโอเคครับผมโยนไปโยนจนครบนั้นเพื่อนใกล้เพื่อนนะผมทําการโยนอย่างงี้จนเวล35เลยผมแล้วเดี๋ยวผมตัดเมทีเนี่ยตอนที่ผมนะผมเวล35เลยแล้วกันนะผมว่าเราเนี่ยจะรับของชีได้หรือเปล่านะโอเคครับผมตอนนี้เราก็เวล35แล้วมาดูกันนะผมว่าเราเนี่ยจะรับของได้หรือเปล่านะเพราะในเควสเขาบอกว่าเวล40ใช่ไหมแต่นี้เวล35เนี่ยรับได้หรือเปล่าโอเครับไม่ได้นะเพื่อนก็น่าจะเวล40จริงๆนะผมอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็ใช้เวลาไม่นานมากนะเพื่อนเวลหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเองเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บยันเวล40เลยแล้วกันนะผมแล้วมาดูกันว่าเราเนี่ยรับของชีได้หรือเปล่านะผมอ่ะนี่นะผมเห็นไหมเพื่อนตอนนี้ผมเวล38เองแต่ตอนนี้ผมเนี่ยรับของได้แล้วนั่นเองนะเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแรงค์8ที่เขาว่าเนี่ยมันต้องเวลเท่าไหร่กันแน่นะเพื่อนเพราะอย่างพี่นดิษเนี่ยที่รับได้ต่ำสุดเนี่ยน่าจะ35มั้งเนี่ยของผมเพิ่งเวล38ยังไม่ถึง40เลยนะเพื่อนอ่ะกดรับของเลยนะผมของจะอยู่ชิ้นล่างสุดอย่างนี้เลยนี่เด้งออกมาอย่างนี้แล้วผมก็เป็นของฟรีง่ายเลยผมเข้ามาทำประมาณไม่เกิน30นาทีนะถ้ามาจากเวล15นั้นเพื่อนผมมาจากเวล15เนี่ยใช้ไม่ถึง30แน่นอนนะผมถ้าเกิดหมดแล้วเนี่ยก็รีบออกเข้าใหม่เอานั้นเพื่อนก็ประมาณนี้ละกันนะผมอ่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะขออนุญาตออกไปดูเลขสักนิดนึงละกันนะผมว่าผมเนี่ยได้เลขเท่าไหร่แล้วหน้าต่างใส่เป็นยังไงนะครับเขาจะอยู่ในส่วนของแอคเซสซอรี่ส่วนหลังนะเพื่อนขออนุญาตกดดูสักนิดนะผมเลขที่ออกคือปั๊บโอเคครับผม3510นั้นเพื่อนก็ของเนี่ยเหลือประมาณ20,000กว่าชิ้นเลยนะผมใครที่ดูคลิปนี้จบยังไงก็อย่าลืมรีบไปทำกันนะผมอ่ะกระเป๋าคีมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยใสๆเงาๆอย่างนี้นะผมก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะผมอ่ะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ละกันนะเพื่อนเมื่อไหร่ที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับอะไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าจ้าอีโน